ลงร้อยชีวิตและตอนนี้2พิธีกรอารมณ์ดีของเราพร้อมแล้วคุณสังธีรวัตรอนุวัฒน์อุดมและคุณตุ๊กตาจะมาพรแสงทองThe Song รายการที่จะพาคุณไปค้นหาบทเพลงที่มีคุณค่าและอยู่ในความทรงจำของศิลปินที่คุณชื่นชอบค่ะและทีมค้นหาประจำรายการของเรานะครับทีมแรกพี่ป๋องกับพลทองภาพทีมป๋องกับพลควงคู่มากับแนนและลิตาจากเวที The Voice ทีมที่สองนะครับทีมคุณตั๊กบริบูรณ์จันทร์เรืองทีมตั๊กบริบูรณ์มาพร้อมกับนักร้องหนุ่มจากรูทซิตี้ซิกเบลทันชัยวันนี้พาน้องแนนเป็นยังไงครับพี่ป๋องขออนุญาตนะครับขออนุญาตดีๆผมพาน้องแนนมาซึ่งบอกว่าสวยเซ็กซี่น่ารักมากแล้วบอกเลยนะว่าของเธอนี่กวาดมาเยอะแล้วนะฮะของเธอคืออะไรคือของเธอคือคุณภาพของเธอเนี่ยกวาดอะไรมาฮะกวาดมาเยอะแล้วฮะกวาดรางวัลเหรอครับกวาดผู้ชายครับของพี่ชัยย่อยนะคะพูดแค่นิดเดียวพอครับผมคนต้องรู้จักครับย่านพระราม9ครับรูท66ครับผมเป็นนักร้องนำอยู่ที่ร้านรูทครับผมนี่คุณเบลครับปรบมือครับดีมากรูท66เขาเรียกรูทซิตี้ซิกอะไรสวยเฉยดีมากรูทซิกซิกซิกรูทซิก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 ครับผมน้องเบลฮะน้องเบลนี่ถ้าทำเพลงอยู่ที่นั่นครับผมถามด้วยว่าชื่อเสียงโด่งดังมากที่รูทที่ร้านรูทซิกซิกซิกครับผมโอ้คือคนชื่นชอบเนี่ยฮะชื่อเสียงโด่งดังตบแขกอยู่หน้าผับแขกเมาฮะเขาร้องเพลงครับไม่มีใครมาฟังเขาผมเขาเมาเลยครับแต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วเลิกแล้วครับร้องเพลงมาร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับดีมากลูกทีมน่ากลัวมากมั่นใจมากครับวันนี้จะมาค้นหาเพลงของศิลปินรับเชิญของเรานะครับกติกาในการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ข้อแต่ละข้อจะมีคะแนนไม่เท่ากันข้อที่1 1คะแนนข้อที่2 2คะแนนและข้อที่3 3คะแนนทีมใดค้นหาเดอะซองได้ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ได้รับหูฟังทองคำไปครองและศิลปินรับเชิญที่เราจะมาค้นหาเดอะซองของเขาในวันนี้ก็คือชอบรู้จักกันนะฮะรู้เลยฮะอ้าวแต่ผมชอบเขาชอบใช่ไหมครับรู้จักเป็นอย่างดีครับครับโค้ชสแตมในรายการ The Voice ครับถูกต้องโอ้โหและผมเองนี่นะฮะก็เป็นแฟนคลับของคุณสแตมเลยนะฮะนะฮะและคุณเองก็เป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะและก็สร้างรอยยิ้มให้กับประเทศไทยแต่เหมือนสแตมไม่เชื่อขอตัวอย่างเพลงสแตมสักเพลงนึงครับเพลงสแตมผมจะขอร้องเพลงโอมแล้วกันโอมอะไรครับพี่โอมลองฟังดูครับนี่ๆๆตัวจริงโอมมลึกกึกเฮ้ยฮะตามครับหยอกคุณเล่นครับผมโอมตรงเงยครับเฮ้ยคิดจะช่วยกูนั่งโลนั่งโคลอยสักช่วยผมพูดมามากำลังเก็บข้อมูลครับแต่ผมชอบคุณวันนี้นะครับเราจะมาค้นหาเดอะซองในชีวิตคุณสแตมกันนะครับยินดีครับยินดีเพลงนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณสแตมมากมายยังไงฟังเพลงทุกวันไหมจริงๆเป็นคนชอบเพลงมากตั้งแต่เด็กนะครับผมเชื่อว่าคนที่มารายการนี้ก็ชอบเพลงทุกคนก็จริงๆก็ฟังตั้งแต่เด็กฟังทุกวันไหมก็คงมีบางวันที่ไม่ได้ฟังแต่ว่าถามว่ามีความสำคัญกับชีวิตไหมมีมากๆมันเป็นทั้งอาชีพการงานเป็นทั้งแรงบันดาลใจไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามแต่เพลงก็จะประกอบในชีวิตผมเสมอดูคุณแตมพูดกับคุณตั๊กพูดที่คนละเรื่องกันเลยนะคนละทางแต่ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่สุดท้ายก็มาบรรจบกันที่เสียงเพลงครับคำถามข้อแรกของเราเลยนะครับคำถามข้อแรกของเราวันนี้นี่เป็นเรื่องที่นักร้องหรือศิลปินทุกท่านน่าจะต้องมีเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอ๋อคือฟังเพลงอยู่แล้วแหละแต่มีเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่มันใช่เลยเขาเรียกเพลงเบิกเนตรเรียกว่าเพลงเบิกเนตรคำถามของเราก็คือ The Song ที่เบิกเนตรการฟังเพลงของพี่สแตมคือเพลงอะไรช่วงหน้ามาตามหากันว่า The Song เพลงใด
ที่เปิดโลกทัศน์การฟังเพลงของแสตมป์คำถามข้อแรกของเราเลยนะครับซองที่เบิกเนตรการฟังเพลงของพี่สแตมป์คือเพลงอะไรอ้าวมาเชิญคุยฮะเชิญคุยครับครับครับมาคุยกันเรื่องว่าครับแล้วเพลงเบิกเนตรเป็นเพลงอะไรพี่แตมเริ่มฟังเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เฮ้ยตัวใจได้เหมือนกันเพลงแรกเพลงแรกในชีวิตแรกจริงๆเนี่ยก็ฟังเพลงเท่าที่จำความได้เลยที่ชอบเพลงคือชอบจากการ์ตูนก่อนการ์ตูนช่อง9ตอนเช้าโดราเอมอนเอิงกะเตะอีอีอันนะมีส่วนแล้วก็เริ่มมาเล่นวิดีโอเกมครับมันก็จะมีซาวด์แท็กเกมตอนเด็กก็ชอบมากก็เอาเครื่องเล่นซาวเบาสมัยก่อนมันสามารถกดอัดพูดได้แล้วก็ไปจอดเวลาเราเล่นแล้วเอาไปจอดกดจอดทีวีจอดตรงไหนตรงเกมจอดทีวีมันจะมีลำโพงมีลำโพงมีลำโพงพี่สามโง่โง่โง่เลยแหละโง่แล้วล่ะพูดตรงแล้วไอ้ป๋องผู้บริหารเนี่ยเดี๋ยวเทปหน้าเนี่ยเชื่อไหมพี่กับผมเนี่ยหายหัวเลยไม่ใช่ไม่จอดเลยมันก็ต้องไปจอดลำโพงดูแลพี่เขาเรื่องก็ไปจ่อลำโพงแล้วก็มาฟังก่อนนอนเกมที่แซมเล่นเป็นเกมอะไรจำได้ไหมครับตอนนั้นก็เป็นพวกเกมแฟมิคอมสมัยก่อนครับมาริโอคอนท่าป่ะมีคอนท่าไหมคอนท่าเล่นมันจะมีสูตรอยู่ขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา B A Select Star เป็นไงตั้งเล่นหรือเปล่าถามสูตรครับบันดาลใจฮะสูตรแอมครับแต่ว่าค่อยๆไล่มาเขาฟังเพลงจากเกมใช่การ์ตูนการ์ตูนลองฟังตัวอย่างมั้ยมีทางมีมิวสิกอันนี้ไงนี่ได้ยินปุ๊บมาริโอมาริโอตีปุ๊บหลับเลยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเคลิ้มเลยชอบอันนี้ก็ไปอัดไว้อัดไว้อัดไว้ฟังก่อนอ่ะนี่ตอนอัดนี่ห้ามกระโดดเลยนะครับเพราะมันจะมีซาวกระโดดมาพับมันจะขัดใช่ไหมครับไม่ได้ต้องอยู่เฉยโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยตอนนั้นก็ฟังเพลงตลาดทั่วไปที่เขามีอยู่ลิปกับออยคานบอยสักเก้ายูอาร์เอสเป็นยูอาร์เอสเฮ้ยทิกเก็ตโทด้วยเหรอสามคนนะที่ฟังที่ฟังทันในยุคนั้นจริงเหรอครับลองตะแลบแป๊บทันวะเฮ้ยผมจำคุณได้บอกว่าคุณคือเด็กคนนั้นที่ทัดมาจากหน่อยสักแป๊บนึงนะฮะคุณเพิ่งจะมาจำผมได้การกระเทือนมานานแล้วนะครับผมจำคุณวันนั้นได้แล้วใช่ครับเพลงนั้นเลยมันบาจัดหนาตอนนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าคุณจะเป็นอย่างนี้จากสแตมป์มันมีช่วงกระทบกระเทือนสมองโอเคก็ฟังเพลงพวกนั้นน่ะแต่ก็มีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งครับคือมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อนันทวัฒน์นะครับคือตอนนั้นเนี่ยนันทวัฒน์มีพี่ชายที่ไปเรียนมัธยมนะตอนนั้นประมาณป.5 ป.6เขาก็อัดเพลงที่พี่ชายเขาชอบประมาณเขาฟังกับอยู่กับพี่ที่บ้านก็คงจะแบบอินน่ะอยากให้เพื่อนฟังด้วยก็เลยอัดเทปมาแจกเพื่อนเขาอัดเทปให้ผมวนหนึ่งเป็นสีครีมออนป้าผมจำได้แม่นในนั้นก็มีเพลงร็อกสมัยนั้นอันนี้ไงตรงนี้ไงเอาละต้องอยู่แล้วใช่ไหมตรงนี้ไงถามนิดนึงก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยยุคที่น้องๆฟังอยู่เนี่ยอาจจะงงไหมคุณตุ๊กตาการอัดเพลงมาให้เพื่อนเนี่ยมันคืออะไรคืออะไรทุกพี่ป๋องก็มันจะเป็นคาสเซ็ตอย่างที่น้องสแตมบอกแล้วครับมันก็จะเป็นยุคที่เป็นออนป้าอะไรอย่างเงี้ยโลต้าได้ไหมได้แล้วก็เวลาจ่ายให้เพื่อนนี่นะฮะก็เอาไปใส่ในวิทยุแต่ว่าเวลาแนะนำนิดนึงข้างล่างมันจะมีก้อนอยู่เราก็มีตัวอย่างเทปไหมมีไหมครับนี่ครับไอ้บ้านการบ้านธรรมดีธรรมดีก็หลอกพี่นะครับอันนี้นะฮะซึ่งเป็นเทปคาสเซ็ตที่คุณนันทวัฒน์นะฮะได้เป็นคนอัดมาให้คุณกับคุณสแตมป์นี่จะเทปเบิกเลยฮะเพลงอะไรบ้างอ่ะแล้วมีชื่อเพลงด้วยนะครับวอนโป้ยเสียนเด็กผีกระสือจำใจบนนี้ป่ะครับผมว่าเทปพี่แล้วล่ะนี่ครับที่พี่ป๋องพูดไปนี่ไงตรงนี้ไงฮะตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงถ้าหักตรงนี้ปุ๊บอ้าวมันอัดทับต่อไม่ได้ก่อนจะทับอัดเสร็จปุ๊บอัดเสร็จต้องหักตรงนี้ทิ้งถามว่าอะไรคุณเบลขอพิการถามคุณเบลถามครับถามได้ครับเขาสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างนันทวัฒน์ทำไมนันทวัฒน์ต้องอัดเทปมาเออจริงๆๆทำไมครับจริงเฮ้ยเบลคนถามเบลถือว่าเจ๋งมากเพราะงั้นเขาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างนันทวัฒน์กับสแตมป์เฮ้ยเจ๋งมากไอ้น้องทำไมครับสแตมป์เฮ้ยยอมรับป่ะเป็นใช่ไหมอ๋อพี่ก็เลยเบิกแน่ว้าเฮ้ยเป็นใช่ไหมเบิกแน่ไม่ได้เบิกทวารรู้แล้วอันนี้เครียดมันคืออะไรใช่ครับคือการปะโอ้ย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 โ
ทของเด็กประถมนะครับประถมนี่ผมไม่รู้ต้องถามเขาเขาอาจจะคิดอะไรก็ได้แนวไหนให้ฟังเป็นแนวที่ไม่ใช่แนวคนรักให้กันแล้วก็ไม่ใช่แนวที่คุณสแตมฟังมาโดยตลอดใช่ไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกที่พีไอเอสไม่ใช่อย่างนั้นพอฟังเสร็จแล้วเป็นยังไงถามนิดนึงก็รู้สึกว่าดนตรีมันน่าสนใจกว่าที่เราคิดมันไม่ได้มีแค่ที่เราเห็นตามสื่อต่างๆในม้วนนี้แหละทำให้สแตมเปลี่ยนทัศนคติในการฟังเพลงถูกไหมใช่ครับใช่ครับเอาละพอแล้วนะพอเพียงนะครับเชิญกลับที่ครับประจำที่โอ้ยครับเบิร์ดเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยเบิร์ดหลังจากพูดคุยแล้วนะครับเราก็มีข้อมูลพอสมควรนะครับเดินซองที่อยู่ในเทปคัสเซ็ตม้วนนั้นที่เบิกเนี่ยคุณสแตมคือเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวคุณตุ๊กตาจะร้องมีตัวเลือกอยู่2เพลงนะครับเพลงแรกเชิญคุณตุ๊กตาครับเชิญพี่ตั๊กพี่ป๋องฟัง2เพลงนี้แล้วเห็นอาการพี่สแตมแล้วด้วยคือผมบอกแล้วว่าพอบอกเป็น2เพลงนี้นะผมเมื่อกี้คุยกับน้องแนนเป๊ะตรงกันตรงกันเลยว่าตรงกันเลยมันมีเพลงกะลากับใครอิงใครอิงผมเองก็มั่นใจเลยว่าคุณสแตมเนี่ยต้องชอบเพลงนี้พี่ตั๊กมีคำตอบแล้วผมว่านะฮะผมรู้ให้ผมตอบเลยป่ะฮะตอบเลยไหมมั่นใจใช่ไหมมั่นใจเลยนะมั่นใจครับผมพี่ตั๊กก็ตอบเลยตอบก่อนเลยว่าเป็นใครอินขอเส้นอีกรอบค่ะใครอินฮะใครอินพี่ป๋องบ้างพี่ป๋องครับโอ้โหเป็นยังไงใครอินจากที่ผมฟังนะผมว่าเป็นกาลาผมว่าช่วงนี้เขาโตขึ้นมาตอนมัธยมต้นเนี่ยตอนนั้นโมเดิร์นด็อกกำลังดังผมว่าเด็กยุคนั้นเนี่ยผมว่าแอโรสมิธเนี่ยผมว่าอาจจะดูลึกไปหน่อยอาจจะเก่าไปลึกไปหน่อยลึกไปหน่อยผมว่าโมเดิร์นด็อกแล้วก็เพลงเขาบอกถึงเรื่องแบบให้หลุดออกมาจากกาลาเนื้อหาก็บอกแล้วว่าให้หลุดจากกะลาที่อยู่แม่ตกลงพี่ป๋องกับน้องแนนตอบว่าเป็นนันเพลงอะไรนะกะลากะลากะลาค่ะกะลาตอบมาแล้วนะครับค่ะพี่ป๋องกะลาพี่ตั๊กใครอินใครอินนะครับคำตอบมาจากปากคุณสแตมเองเลยนะครับค่ะ The song ที่เบิกเนตรายการฟังเพลงของคุณสแตมก็คือไรน์ครับทำไมถึงเป็นไรน์ครับก็มาอยู่ในเทปวันนั้นในยุคนั้นก็ฟังแต่เพลงริบกับออยพวกนี้ใช่ไหมครับก็พอมีเทปวันนี้มาก็เฮ้ยเพลงร็อกเพลงภาษาอังกฤษเพลงที่เนื้อหามันไม่ใช่แค่ที่เราฟังปกติอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากฟังมันมากกว่านี้ในเทปมุนนั้นมันมีเพลงอื่นๆด้วยใช่ครับมีกันโรสเซสมีสกิปโตไมดอนครายยาเบอร์เรียนยาสกิปแดนแมนมีเอโรสมิธมีอยู่นั้นมีแบรนด์อะดัมส์แบรนด์อะดัมส์เฮเว่นใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้นี่เขายุคเดียวกันนะคุณคือนันทวัฒน์ใช่ไหมเนี่ยเอาดิจำไม่ได้หรอสแตมนันทวัฒน์เองเปิดเน็ตเลยแล้วมี M2M ด้วยใช่ไหมยัง M2M ไปฟัง M2M นี่โตมากโตแล้วนะคือยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงเป็นเพลงร็อกเพลงร็อกเหมือนเบิร์กเน็ตเพลงร็อกใช่ครับก็เลยรู้สึกอยากค้นคว้าดนตรีเพิ่มก็เลยเริ่มไปซื้อเทปเองหลังจากนั้นครับและผู้ที่ตอบถูกก็คือทีมของคุณตั๊กบริบูรณ์ในอ